รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสปลาโลโบสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้อีกเช่นเคยนะครับในรายการเต็มปากเต็มคำนะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับบ่ายๆแบบนี้หลายคนกำลังหาไอเดียค่ะว่าเย็นนี้จะทำอะไรกินกันดีวันนี้เนี่ยนะคะความอร่อยคูณ2ของเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าทีมงานเขาเตรียมวัตถุดิบอะไรไว้ให้เราบ้างวัตถุดิบอยู่ตรงหน้าแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมๆกันดีกว่าว่าเปิดมาปุ๊บเนี่ยจะเป็นอะไรนะครับมาหนึ่งสองสามปุ๊บสิ่งนี้คือเส้นใหญ่นะครับอยู่ในถ้วยเล็กนะครับโอ้โหเส้นใหญ่มาแบบนี้เนี่ยนะคะหลายคนก็คิดถึงเลยจะทำก๋วยเตี๋ยวดีไหมจะไปคั่วดีหรือเปล่าแต่วันนี้นานาชวนคุณค่ะเอาเส้นใหญ่มาทำอีกหนึ่งเมนูแสนอร่อยนานาเพิ่งค้นพบเองคุณค่ะว่าเส้นใหญ่เนี่ยเอามาทอดกรอบๆเนี่ยทำกับเมนูอะไรก็อร่อยวันนี้นานาก็เลยจะชวนคุณเอาเส้นใหญ่ชามนี้ค่ะมาทอดให้กรอบเลยนะแล้วก็ทานคู่กับปลาหมึกผัดผงกะหรี่ค่ะกับเมนูเส้นใหญ่กรอบปลาหมึกผัดผงกะหรี่ถ้าพูดถึงเส้นใหญ่นะครับคุณผู้ชมหลายๆคนก็คุ้นชินเมนูไม่ว่าจะเป็นราดหน้าเนาะก๋วยเตี๋ยวอะไรต่างๆแต่วันนี้ครับเท็ดดี้จะเอามาทำเมนูอร่อยๆนะฮะที่มั่นใจว่าทุกคนรู้จักก็คือเย็นตาโฟแต่ถ้าเป็นเย็นตาโฟของเท็ดดี้เนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับเพราะว่าผมจะทำเส้นใหญ่คั่วเย็นตาโฟครับเมนูเส้นใหญ่คั่วเย็นตาโฟนะครับก่อนที่เราจะมาคั่วเส้นใหญ่กันนะครับคุณผู้ชมเวลาเรากินเย็นตาโฟเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือผักบุ้งอร่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาผัดผักบุ้งเตรียมไว้ก่อนนะครับขั้นตอนแรกนะครับคุณผู้ชมนำกระทะขึ้นตั้งไฟนะครับกระทะร้อนๆปุ๊บใส่น้ำมันพืชลงไปนิดหนึ่งครับเอาละจากนั้นนะครับวันนี้เราใช้ผักบุ้งไทยนะครับอันนี้เพื่อความสวยงามแล้วก็ความอร่อยยิ่งขึ้นด้วยผมเอามาซอยเป็นเส้นๆแบบนี้เวลาทานเขายังมีความกรอบอยู่แต่ว่าก็จะทานง่ายขึ้นนะครับนี่ใส่ลงไปเลยเอาละผัดแป๊บเดียวนะครับเราก็จะผัดตัวผักบุ้งเนี่ยให้เขาคลุกปุ๊บลงนิดนึงนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับผักบุ้งของผมนะครับคลุกได้ที่แบบนี้นะครับนี่เดี๋ยวตักให้ดูก่อนใช้เวลาไม่นานนะเขาจะได้มีความสดใหม่อยู่แบบนี้เลยนะครับเราพักขึ้นมาไว้ก่อนนะครับนี่เอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราผัดตัวผักบุ้งเตรียมไว้นะครับมาทําเมนูเส้นใหญ่คั่วได้แล้วนะครับอันนี้จะเป็นเส้นใหญ่คั่วเย็นตาโฟเนาะดังนั้นเนี่ยกระทะร้อนๆเลยนะครับพอกระทะเริ่มร้อนนะครับเราจะเพิ่มน้ำมันลงไปนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมนะจากนั้นนะครับอันนี้จะเป็นเส้นใหญ่นะครับที่เราซื้อมานะครับแนะนำว่าก่อนที่จะมาผัดเนี่ยเราลองเอามายีก่อนเวลาผัดจะได้ผัดง่ายเพราะว่าตอนที่เขาโดนความร้อนเขาจะได้โดนทั่วๆกันนะครับกระทะร้อนๆนะครับน้ำมันร้อนแล้วก็ใส่เส้นใหญ่ลงไปเลยใช้มุมตะหลิวนะคุณผู้ชมนะค่อยๆยีเขานะครับให้ตัวเส้นใหญ่โดนความร้อนทั่วๆกันนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับด้วยความที่เราเป็นเตาแบบอยู่ในห้องนะครับแล้วก็เป็นเตาปิกนิกแบบนี้เนาะเราคงแบบไม่สามารถทําแบบหอมควันหรืออะไรแบบนั้นได้มากนะครับดังนั้นเนี่ยเอาแค่เส้นใหญ่เนี่ยมีกลิ่นหอมนะครับที่แบบได้โดนน้ำมันโดนความร้อนนะครับเขาก็จะไม่มีกลิ่นที่เป็นแป้งเปรี้ยวๆออกมาอันนี้ถือว่าโอเคแล้วนะครับเอาละครับหลังจากที่เราผัดเส้นใหญ่นะครับจนเขาเริ่มมีความเกรียมๆนิดนึงแล้วก็มีความหอมแล้วนะครับนี่เลยนะคุณผู้ชมนะผมจะมีไข่ไก่2ฟองนะครับใส่ลงไปมุมหนึ่งของกระทะนะครับกระเทียมสับละเอียดนะครับใส่ลงไปเลยนะครับก็จะผัดตัวไข่ไก่นะครับยีๆนิดนึงกับกระเทียมให้เขาเข้ากันนะครับแล้วก็ยีๆเขาแล้วก็เอาเส้นใหญ่มาผัดให้เขาเข้ากันครับแหมน่ากินเลยแบบนี้นะครับไข่ก็ยังเป็นชิ้นๆเป็นอันอยู่นะครับผัดเส้นกับไข่ไก่นะครับให้หอมเลยครับคุณผู้ชมครับจากนั้นนะครับอันนี้ซอสเย็นตาโฟเจ้าที่คุณชื่นชอบเลยจะมีความเปรี้ยวความหวานความเค็มนิดนึง
ไม่เป็นไรนะครับแต่เอาที่เราชื่นชอบในโทนรสบางคนชอบแบบมีกลิ่นเต้าหู้ยี้หอมๆก็ได้ผมก็ชอบเหมือนกันนะครับจากนั้นนะผมจะมีปรุงรสเพิ่มนิดนึงนะครับอันนี้เป็นพริกน้ำส้มนะฮะผมใส่ลงไปเลยอาหารไทยขาดไม่ได้นะครับน้ำปลานะครับแล้วก็จะมีน้ำตาลทรายนิดนึงนะครับจะได้หวานๆกลมๆนะผมผสม4อย่างนี้นะครับเข้าด้วยกันครับแบบนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะราดลงไปนะครับในเส้นใหญ่ที่เราผัดเตรียมไว้ได้แบบนี้ปุ๊บนะนี่ครับซอสเย็นตาโฟที่เราปรุงเพิ่มนะครับใส่ลงไปเลยหอมมากๆพอเขาใส่น้ำปลาลงไปนะเขาช่วยได้เยอะเลยนะครับสีสันก็มานะครับจากนั้นนะครับเครื่องเย็นตาโฟเราชอบอะไรใส่ลงไปได้เลยแนะนำว่าเอาไปลวกให้สุกก่อนนะครับผมมีลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้งปลาหมึกแมงกะพรุนนะครับแล้วก็กุ้งใส่ลงไปเลยครับดูพรีเมียมเลยนะฮะจังหวะนี้ไฟแรงๆได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับให้ทุกอย่างเขามีความหอมแล้วก็เข้ากันครับเข้าใจแล้วว่าทำไมเจ๊ฝ่ายเขาใส่แว่นนะฮะคือไม่ใช่ควันนะมันแสบตาน่ะมันหอมอ่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับผัดจนเข้ากันดีแบบนี้แล้วนะครับทุกอย่างนี่นะครับเส้นใหญ่คั่วเย็นตาโฟของเท็ดดี้นะครับเดี๋ยวเรามาตักใส่จานเสิร์ฟพร้อมๆกันนะครับสำหรับเมนูเส้นใหญ่คั่วเย็นตาโฟนะครับคุณผู้ชมนี่ตอนเสิร์ฟนะครับเราจะเสิร์ฟบนกระทะร้อนนะครับตรงก้นกระทะนะครับเราจะรองด้วยตัวผักบุ้งที่เราผัดเตรียมไว้นะฮะนี่จะมีเสียงชูช่าชูช่านิดนึงนะฮะพอประมาณก็ถือว่ายังร้อนอยู่นะครับจากนั้นนะครับเส้นใหญ่ที่เราผัดไว้นะครับหอมๆร้อนๆแบบนี้เลยนะครับมีเส้นใหญ่มีกุ้งนะครับปลาหมึกแมงกะพรุนนะครับลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้งใส่ลงไปได้เลยนะฮะคุณผู้ชมครับเครื่องแน่นแบบนี้เลยเอาล่ะหลายคนบอกว่าสีสันยังไม่ถูกใจเราก็จะเพิ่มเย็นตาโฟซอสเข้าไปนี่นะครับเพื่อที่จะคลุกเคล้าให้เข้ากันและก่อนเสิร์ฟนะครับคุณผู้ชมขาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับเย็นตาโฟเนาะก็จะมีเกี๊ยวกรอบแบบนี้นะครับวางไว้ตรงมุมหนึ่งเลยก็จะมีทั้งเส้นใหญ่นุ่มๆหอมๆแล้วก็เกี๊ยวกรอบๆแบบนี้แหละครับน่ารับประทานมากๆเลยนะครับกับเมนูของเท็ดดี้ในวันนี้นะครับเส้นใหญ่คั่วเย็นตาโฟครับซอสผัดผงกะหรี่ลงไปค่ะคนเนี่ยร้านอาหารเหลาจีนชื่อดังนะเราไม่แพ้เขาเลยวันนี้เรามีเมนูต้มยำน้ำข้นรวมทะเลกรอบมาฝากกันค่ะโกกิเติมเมนูเดิมๆให้กลายเป็นความอร่อยใหม่วิธีทำเทแป้งประกอบอาหารราโกกิลงในภาชนะเติมน้ำคนผสมให้เข้ากันนำกุ้งสดปอกเปลือกเหลือหางและปลาหมึกหั่นแว่นลงชุบให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนกระทั่งสุกกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันใส่น้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่ข่าหั่นแว่นตะไคร้หั่นแฉลบและใบมะกรูดฉีกต้มจนกระทั่งเดือด
ใส่เห็ดฟางผ่า4ส่วนและพริกขี้หนูแดงหั่นแฉลบปรุงรสด้วยน้ำปลาและน้ำพริกเผาคนผสมให้เข้ากันรอจนกระทั่งส่วนผสมเดือดเติมนมข้นจืดแล้วปิดไฟใส่น้ำมะนาวคนผสมให้เข้ากันตักส่วนผสมต้มยำน้ำข้นลงในภาชนะตามด้วยกุ้งและปลาหมึกชุบแป้งทอดไข่ต้มยางมะตูมผ่าซีกมะนาวหั่นแว่นพริกขี้หนูแห้งทอดผักชีฝรั่งหั่นท่อนผักชีใบมะกรูดและพริกชี้ฟ้าแกะสลักดอกไม้พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูต้มยำน้ำข้นรวมทะเลกรอบทำง่ายมากเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ